สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเบียวหนังนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรายการในเครือของ a อง์ซอฟ h ์ w ฮาของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงรายการใหม่แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหนังอวตารนะครับซึ่งในวันนี้นครับเราจะมาพูดถึงในมุมของมนุษย์กันสักนิดนึงนะครับหรือฟังของ RDA นั่นเองนะครับไม่รอช้าเราไปชมกันเลย IDA หรือ Resolve Development Administration หรือบริษัทพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาตินะครับอำนาจขององค์กรนั้นนะครับเหนือกว่ารัฐบาลของโลกในด้านความมั่นคง อิทธิพลทางการเมืองและความสามารถทางทหารนะครับซึ่ง IDA เนี่ยมีสิทธิผูกขาดในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จะส่งซึ่งได้รับและพัฒน,นาจากดาวเพโดร่าและสถานที่นอกโลกอื่นๆสิทธิ์เหล่านี้นะครับมอบให้กับ IDA ซึ่งผูกขาดโดย Interplanetary c o m m e r c i s Administration หรือ ICA โดยมีข้อกำหนดนะครับว่าพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามส่วนที่สัญญาที่ห้ามมีอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงและจำกัดอำนาจทางทหารในอวกาศ และด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นหลายล้านคนนะครับ Ida จึงเป็นหน่วยงานกึ่งรัฐบาลที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดานหน่วยงานกึ่งรัฐบาลซึ่งหลังจากก่อตั้งซิลิคอน v a ลล e y ของ Ida ผ่านไปเพียงไม่กี่ทศวรรษซึ่งบริษัทนะครับก็มีเงินทุนและสถานะพร้อมที่จะเสนอการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบด่วนที่ครอบคลุมทั่วโลกซึ่งจะช่วยให้กลุ่มประชากรทั้งหมดนะครับสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายซึ่งความสำเร็จของการร่วมลงทุนนะครับนำไปสู่เครือข่ายรถไฟ แมกเลฟทั่วโลกในปัจจุบันซึ่งจําเป็นจะต้องใช้วัสดุตัวนําไฟฟ้าที่เรียกว่าอันออฟเทเนีย hmm. มเพื่อเป็นรดเนินการต่อไปซึ่งแร่ตัวนี้นะครับอยู่บนดาวแพนดอร่าที่ต้องไปขุดในอวตารหนึ่งนั่นเองมาที่ฝั่งของทหารกันบ้างนะครับจะเรียกว่าเป็นทหารก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าชื่อเรียกของพวกเขาเนี่ยคือ security operation นะครับ หรือ s e ก o ็นั่นเองนะครับซึ่ง Se ็ o อนะครับเป็นกองกำลังที่ประกอบไปด้วยอดีตพลทหารจากโลกและพละเรือนที่ไม่มีการฝึกอบรมมาก่อนหรือมีพื้นฐานทานหารนะครับซึ่งจะรับเลือกและถูกฝึกอบรมโดยบริษัทเองผ่านโปรแกรม s e c o อพวกเขานะครับจะถูกฝึกให้เป็นกองกำลังฐานรับจ้างในแพนดอร่าความแข็งแกร่งของ Se ็ o อของ I D A นะครับยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่ากองกาลังฐานส่วนใหญ่บนโลกอย่างมากและรวมถึงยานขนส่งอวกาศขนาดใหญ่พลเดินเท้าหรือแอมสูรและที่ขาดไม่ได้ ฐานราบติดอาวุธหนักรวมถึงยานพานหนะระดับไฮคลาสอย่าง S A 2 s a m s มสัน o ก p i ์ n g u n น s i p d r ป g ร n a s s s u l t Ship และ Valkyrie ในส่วนด้านของภาคพื้นนะครับจะประกอบด้วย Amplify Mobility Platform หรือ m m s u i t และพลทหารราบพวกเขาจะได้รับหน้าที่ในการปกป้องฐานทัพและภารกิจหลักคือการขุดเหมืองบนดาวแพนดอร่าโดยมีอุปรกรณ์ยานพาหนะขุดเหมืองดังนี้นะครับคือ Buck e t Wheel Excavator r d a Builder และอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏนะครับเอาละครับแล้วก็เป็นในส่วนของ r d a และ Se Op ฟอย่างคร่าวๆนะครับเราพยายามหามาได้มากที่สุดแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการพูดถึงซักเท่าไหร่นะครับซึ่งอวตาร The Way of Water นะครับจะเป็นการดูความเป็นไปของครอบครัวทั้ง5คนของเจคแซลลี่แม้พวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ครอบครัวพวกเขาอยู่กันอย่างสุบสุณแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังนะครับซึ่งภัยคุกคามที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและบีบบังคับให้พวกเขาต้องกลายเป็นผู้รีภัย และหลบหนีไปยังต่างแดนของกลุ่มแมคคายีนาในมาสมุดแพนดอร่าซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับต้องไปติดตามในอวตาร2 The Way of the Water ในโรงภาพยนตร์กันนะครับซึ่งพวกเรานะครับก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับไปรับชมในระบบของ i m a x Laser ซนะครับผมซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนๆไม่เคยได้รับชมที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับโดยภาพที่ลื่นไหลแสงสีเสียงที่อลังการมากๆนะครับบอกเลยว่าปีใหม่นี้อย่าลืมไปรับชมกับครอบครัวกันด้วยนะครับ เอาครับแต่เนื้อหาของอวตารยังไม่จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวอนาคตรเราจะมีการพูดถึงอวตารมากขึ้นกว่านี้นะครับและก็ยังมีคอนเทนต์ของการเจาะข้อมูลของหนังอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมเอาละครับพวกเราเบียวหนังและ a อ o p ซอฟต์เอต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ